สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะรายการเพื่อนคู่คิดจากธนาคารกรุงเทพจำกัดนะคะวันนี้เรนก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะนั่นก็คือการจัดกระเป๋าเดินทางคงไม่ปฏิเสธกันนะคะว่าไม่เคยเดินทางเลยค่ะทุกท่านเคยเดินทางไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะคะทีนี้ก็มีเทคนิคในการจัดกระเป๋าเดินทางให้คุณได้ชมกันจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมค่ะเสื้อผ้านะคะเมื่อรีดเรียบร้อยแล้วจะพับเพื่อจัดลงกระเป๋าให้ผ้านี้ยับน้อยที่สุดมีวิธีการพับดังนี้ค่ะเสื้อผ้าทั่วไปและเสื้อเชิ้ตนั้นนะคะก็ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยแล้วก็พลิกกลับด้านหลังพับแขนทั้งสองข้างขึ้นมานะคะเอากระดาษแผ่นบางยาวเท่ากับเสื้อนี่ค่ะวางทาบลงไปรีดให้เรียบแล้วก็พับชายเสื้อขึ้นมาทบและพับทบเดียวหรือสองทบก็ได้นะคะเสื้อยืดคอกลมหรือว่าคอโปโลก็ใช้วิธีเดียวกันได้หมดละค่ะสำหรับเสื้อหนาวที่เป็นทั้งไหมพรมนะคะก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนแจ็คเก็ตและสูทนั้นให้หากระดาษเท่ากับตัวเสื้อนะคะวางภายในตัวเสื้อซะก่อนแล้วติดกระดุมให้เรียบร้อยพับแขนทั้งสองข้างมาทบกันแล้วก็พับชายเสื้อขึ้นมาทบก็เป็นอันว่าเสร็จละค่ะส่วนกระโปรงนั้นนะคะก็พับชายด้านข้างทั้งสองด้านเข้ามานะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะส่วนชุดที่เป็นกระโปรงก็ใช้วิธีเดียวกันกับเสื้อเชิ้ตและกระโปรงแล้วพับเป็นสองทบค่ะกางเกงนั้นนะคะก็จะพับเป็นสามท่อนตามความยาวของกางเกงค่ะสิ่งที่ไม่ควรลืมนะคะก็คือกระดาษที่จะใช้จะต้องมีความยาวเท่ากับผ้าที่จะพับค่ะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะก็จัดลงกระเป๋าได้เลยหรือว่าจะใช้วิธีการพับเสื้อผ้าเก็บเอาไว้ในตู้ด้วยวิธีการต่างๆที่บอกก็ได้นะคะการจัดกระเป๋าเดินทางนี้นะคะถ้าได้รู้เทคนิคสักหน่อยหนึ่งก็จะทำให้กระเป๋าเดินทางนั้นจุเสื้อผ้าได้เยอะที่สำคัญก็คือว่าเสื้อผ้าที่เราจัดไปนี่นะคะถึงเวลาเราก็หยิบใช้ได้โดยที่ไม่ยับนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้วิธีการพับเสื้อผ้านี่นะคะก็ติดต่อขอมาได้ค่ะที่ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพจำกัดสำนักงานใหญ่สีลมนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาแค่นี้สวัสดีค่ะ